จากถูกซ้ำเติมด้วยภาวะการระบาดของโควิด -19 ปัญหาของแพงแล้วต้องยอมรับว่ากลุ่มคนจนเมืองยังประสบปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยด้วยค่ะแม้ว่าจะมีนโยบายส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้มีบ้านเป็นของตัวเองแต่ทำเลมักจะอยู่ไกลออกไปจากเขตเมืองและไม่เอื้อต่ออาชีพนะคะการอุดหนุนบ้านเช่าราคาถูกก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งที่หลายฝ่ายพยายามจะเสนอเข้ามาส่วนจะแก้ไขปัญหาได้จริงหรือเปล่าติดตามในพลิกปมข่าวกับคุณบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลค่ะที่ผ่านมานโยบายของรัฐมักจะเน้นให้คนมีบ้านนะคะเพื่อความมั่นคงในชีวิตค่ะแต่สิ่งที่ตามมาก็มักจะเป็นภาระของดอกเบี้ยภาระหนี้สินซึ่งแน่นอนว่าคนจนคนมีรายได้น้อยแบกรับไม่ไหวค่ะนโยบายนี้หลายประเทศจึงไม่สนับสนุนนะคะในขณะที่ไทยเองก็มีข้อเสนอใหม่ๆในแวดวงวิชาการอย่างเรื่องการอุดหนุนการเช่าที่อยู่อาศัยสำหรับคนจนเมืองค่ะมีตัวอย่างหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมสะท้อนชัดเจนว่าคนจนเมืองที่นี่มีชีวิตผูกโยงอยู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตเมืองแต่ในทางกลับกันค่ะเขตเมืองในเชียงใหม่ก็ไม่ได้มีบ้านเช่าราคาถูกให้คนจนเมืองหนักกว่านั้นนะคะคนจนเมืองที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์คนไทยใหญ่บางคนไม่มีสถานะทางทะเบียนทำให้สิทธิการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นค่ะเชียงใหม่เป็นมหานครแห่งความสง่างามที่ไม่มีระบบขนส่งมวลชนคือมันก็สง่างามใช่ครับแต่ไม่มีระบบขนส่งมวลชนต้นทุนแพงมากเพราะฉะนั้นบ้านขนาดเล็กของคนจนต้องอยู่ในเมืองจะอยู่ในเมืองได้ต้องมีที่ดินคุณต้องที่ดินเอาที่ดินที่มันเหมาะกับการอยู่อาศัยในเมืองคืนให้กับคนในเขตเมืองพอไปอยู่ตามห้องเช่าปุ๊บห้องเช่าราคาไม่ถูกค่าน้ำค่าไฟถูกบวกเพิ่มและที่บอกว่ารัฐบาลเน้นการซื้อบ้านเป็นเจ้าของบ้านมากกว่าการเช่าบ้านนะคะเห็นได้จากล่าสุดเลยค่ะก็มีการต่ออายุโครงการลดค่าธรรมเนียมจดจำนองไปอีก1ปีต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับคนจนคนมีรายได้น้อยโดยตรงนี่ก็มีส่วนน้อยมากๆเลยค่ะที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าที่อยู่อาศัยค่ะตัวอย่างเช่นค่ะคุณผู้ชมโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการบ้านมั่นคงโครงการบ้านหลังแรกโครงการบ้านล้านหลังโครงการบ้านประชารัฐทั้งหมดนี้เน้นการให้สินเชื่อเป็นบ้านของตัวเองหมดเลยนะคะมีเพียงแค่เคหะสุขประชาที่เป็นนโยบายเกี่ยวกับการเช่าบ้านค่ะกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเช่าบ้านได้แบ่งเป็นผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มคนโสดกลุ่มคนทำงานกลุ่มครอบครัวค่าเช่าต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอยและประเภทของผู้เช่าด้วยค่ะหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญก็คือต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัวและเงื่อนไขการเช่านะคะไม่สามารถโอนสิทธิการจองและสิทธิการเช่าให้กับผู้อื่นและไม่อนุญาตให้เช่าช่วงค่ะระยะเวลาการเช่าก็เป็นปีต่อปีและทบทวนสิทธิ์กันทุกปีด้วยมีโครงการนำร่องในหลายจังหวัดทั่วประเทศนะคะรวมๆแล้วมากกว่า 20,000 หน่วยแล้วค่ะโครงการนี้โดยหลักการก็ดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยอัตราที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นอัตราที่ไม่ได้สูงมากค่อนข้างที่จะเข้าใจสถานการณ์ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันทีเดียวว่าคนเนี่ยไม่ได้มีรายได้มากพอที่จะไปซื้อที่อยู่อาศัยของตัวเองแต่ปัญหาสำคัญก็คือว่าอยู่ไกลค่ะซึ่งเรื่องระยะทางทำมาหากินเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าระบบขนส่งบ้านเราเนี่ยยังมีราคาที่สูงมากรายได้วันหนึ่ง300 กว่าบาทเนี่ยหมดกับค่าเรื่องการเดินทางเนี่ยแทบไม่เหลืออะไรแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่อยู่อาศัยมันจึงสัมพันธ์สอดคล้องกับเรื่องอาชีพงั้นมันจะทำให้เขาลดต้นทุนและมีรายได้พอที่จะไปจ่ายที่อยู่อาศัยแม้ว่าจะเป็นอัตราเช่าก็ตามนะคะแต่ก็ใช่ว่าทุกประเทศจะเน้นนโยบายของการเป็นเจ้าของบ้านนะคะอย่างเช่นในเยอรมนีค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่คนจนไปจนถึงคนที่มีฐานะล้วนแล้วแต่นิยมการเช่าบ้านเกือบทั้งนั้นเลยล่ะค่ะข้อมูลจากเพจ Reactive ค่อนข้างน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าคนที่มีรายได้สูงในเยอรมนีก็ยังเลือกที่จะเช่าบ้านมีมากถึง 20% นะคะส่วนคนที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างไปทางสูงก็เลือกที่จะเช่าบ้านในสัดส่วนเกินครึ่งเหมือนกันค่ะ และหากมาลองดูอาชีพนะคะข้าราชการที่มีความมั่นคงก็เลือกเช่าบ้านสูงถึง 44% ผู้ใช้แรงงาน 60% ค่ะและแน่นอนคนที่ไม่มีงานทำสูงที่สุดเลยนะคะเลือกเช่าบ้านกัน 91% ค่ะเหตุผลที่คนเยอรมันเลือกเช่าบ้านมากกว่าเพราะว่ารัฐบาลมีทั้งนโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริมคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มที่นะคะเช่นไม่สามารถขึ้นค่าเช่าตามอำเภอใจได้ราคาค่าเช่าห้ามเกินค่าเฉลี่ยของท้องถิ่นค่ะเจ้าของยกเลิกสัญญาเช่าได้ยากมากๆไม่สามารถไล่ผู้เช่าออกได้และยังมีนโยบายอื่นๆที่อุดหนุนทั้งที่เป็นตัวเงินและเป็นสิทธิพิเศษด้วยซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญที่นักวิชาการในไทยหยิบยกมาเป็นตัวอย่างและแนะว่ารัฐควรที่จะใช้เพื่อแก้ปัญหาคนจนเมืองในไทยด้วยค่ะสังคมไทยเราก็มีค่านิยมว่าอยากจะเป็นเจ้าของการเป็นเจ้าของส่งทอดให้ถึงลูกหลานได้แต่ทั้งหมดนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของทำให้เกิดการเก็งกำไรนะครับพอมีการเก็งกำไรมาทำให้ที่อยู่อาศัยมีราคาแพงขึ้นผมคิดว่าในทางวิชาการเนี่ยในการศึกษาเรื่องลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยไม่ควรที่จะต้องทำให้ทุกคนมุ่งไปสู่การเป็นเจ้าของนะครับเพราะว่าการมุ่งไปสู่การเป็นเจ้าของหมายถึงคุณต้องเป็นหนี้ระยะยาวผ่อนส่งระยะยาวคนจนที่มีการงานไม่มั่นคงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะสูญเสียที่อยู่อาศัยแล้วก็กลายเป็นหนี้เป็นสินทีนี้การอุดหนุนทำได้หลายรูปแบบนะครับเช่นในเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลอย่างเดียวทำไม่พอนะครับก็คือว่าต้องส่งเสริมให้แลนด์ลอร์ดที่เป็นเอกชนเนี่ยทำด้วยแล้วก็รัฐบาลให้เงินอุดหนุนถ้าคุณบอกไปเลยว่ารัฐบาลอุดหนุนให้คุณทำที่อยู่อาศัยแต่ว่าคุณต้องคุมให้ได้ว่าคนที่จะมาอยู่เป็นผู้มีรายได้น้อยสหประชาชาติคาดการณ์นะคะว่าภายในปี 2593 หรืออีกเกือบ 30 ปีข้างหน้าประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะมีมากถึง 68% ของจำนวนประชากรทั่วโลกค่ะหรือประมาณ 6.7 พันล้านคนเพราะว่าเมืองนั้นเป็นแหล่งสำคัญของการจ้างงานมีความพร้อมทั้งด้านระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขั้นพื้นฐานรวมถึงมีสวัสดิการสังคมต่างๆรองรับด้วยนั่นหมายความว่าการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและคนจนเมืองสามารถเข้าถึงได้นี่เป็นหัวใจสำคัญด้วยนะคะของการพัฒนาเมือง